ที่เข้าประกวดทุกท่านนะคะขึ้นบนเวทีในเวลานี้ด้วยนะคะทั้ง13ท่านเลยค่ะที่ขึ้นประกวดเมื่อกี้นี้นะคะขึ้นบนเวทีเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอเชิญค่ะประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนนะคะ13ท่านขอเชิญบนเวทีค่ะเชิญค่ะกราบเรียนเชิญนะคะทั้ง13ท่านนะคะด้านบนเวทีด้วยนะคะค่ะเรียนเชิญนักร้องนะคะในประเภทอปทนะคะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเตรียมตัวไว้ประชาชนทั่วไปเตรียมตัวไว้นะคะเราจะประกาศผลทีละรุ่นนะคะและจะเชิญนักร้องทุกคนขึ้นบนเวทีเพื่อลุ้นก่อนนะคะเชิญประเภทอปทด้านบนเวทีค่ะค่ะเรียงตามลำดับหมายเลขเลยนะคะ1ถึง13ท่านค่ะค่ะนี่ก็คือนักร้องประเภทอปทนะคะทั้ง13ท่านที่ขึ้นประกวดทั้งประเภทเพลงช้าและประเภทเพลงเร็วค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะขึ้นบนยังเวทีด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะคะประกอบด้วยนางจิตจาที่หนองสังนะคะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินดร.พิเชษฐ์ โพนกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์นายสิทธินันท์ ภูไลศรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินนายสมควรแก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญและดร.พันเทพพัฒนจุรีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ค่ะแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะคะท่านมนตรีพัฒนจุรีพันธ์นะคะท่านประธานรองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนินนะคะและท่านก็เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการประกวดร้องเพลงในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะแล้วก็ท่านวรนันทาพัฒนจุรีพันธ์ด้วยนะคะท่านก็ขึ้นมาให้กำลังใจนะคะทั้งนักร้องแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะค่ะครบแล้วทั้งนักร้องประเภทอปทแล้วก็คณะกรรมการต่อไปดิฉันจะประกาศรางวัลแล้วนะคะในลำดับต่อไปค่ะขอเชิญท่านกำนันสันติสกุลสิริวัฒน์กำนันตำบลนากลางขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้รับรางวัลชมเชยอันดับ2ค่ะพลังงานที่ฉันขอกราบเรียนเชิญนะคะผู้มอบรางวัลขึ้นมาพร้อมกันในเวลานี้เลยกำเรียนเป็นกำนันสันติสกุลสิริวัฒน์กำนันนากลางปลัดปรัชญามันตาธรปลัดอาวุโสอำเภอสูงเนินท่านนายกวัฒวุฒิข้าสูงเนินท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุดจิกนายกนิรันดร์พงพันใจท่านนายกอบต.มะเกื่อใหม่และท่านนายอำเภอสูงเนินนะคะท่านกฤษณธรเลิศสำโรงค่ะขอเชิญบนเวทีนี้ค่ะ
เนื่องจากว่านะคะขณะนี้เราได้รับขวัญกำลังใจจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านเราจึงขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะคะท่านกำนันสันติสกุลสิริวัฒน์นะคะได้ให้เกียรติมอบรางวัลชมเชยอันดับ2ประเภทตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะได้แก่รองอันดับ2นะคะค่ะรองอันดับ2ประเภทตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกราบเรียนเชิญท่านกำนันสันตินะคะได้เกียรติมอบรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ2ได้แก่คุณวิทูลจุลบดจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าค่ะรับแล้วให้นักร้องยืนที่เดิมก่อนนะคะค่ะต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านปลัดอาวุโสอำเภอสูงเนินท่านปรัชญามันตาธรนะคะได้เกียรติมอบรางวัลชมเชยอันดับ1ประเภทอปท.ได้แก่คุณมนชัยคงประทีปจากเทศบาลตำบลกุจิค่ะต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะคะท่านนายกวัฒวุฒิคราสสูงเนินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุจิกได้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นายปริญญาดลคุณาเสวีจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคราชค่ะต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนายกคิรันพรมพันใจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือใหม่ได้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะได้แก่นางสาวพิมพ์นิพาเวียนเขียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางค่ะเธอโยกได้ใจมากเลยนะคะค่ะและรางวัลชนะเลิศในปีนี้ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัลไม้ทองคำจากท่านนายอำเภอสูงเนินนะคะแล้วก็เกียรติบัตรค่ะกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอสูงเนินได้เกียรติมอบรางวัลกับนายวานิชภูมิรัตนีเทศบาลตำบลสูงเนินค่ะเป็นการมอบรางวัลประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้านดิฉันขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลขึ้นบนเวทีนะคะท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะค่ะเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเชิญถ่ายภาพร่วมกับท่านนายอำเภอค่ะประกาศทำไมเศร้ามากเลยค่ะถ่ายภาพร่วมกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็น
็นอย่างสูงค่ะต่อไปขอเชิญผู้เข้าประกวดประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะขึ้นบนเวทีค่ะขอเชิญประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะรบกวนส่งเบอร์คืนด้วยนะคะค่ะประชาสัมพันธ์ถึงนักร้องที่เข้าประกวดนะคะลงจากเวทีแล้วขอปลดเบอร์นะคะคืนด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะลำดับเลขที่เลยประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะลำดับที่1ถึงลำดับที่14ค่ะเชิญค่ะตามหมายเลขเลยนะคะค่ะและดิฉันขอกราบเรียนเชิญคุณสัตติธรเลิศสำโรงนายกกิ่งกาชาติอำเภอสูงเนินและภริยาท่านนายอำเภอสูงเนินค่ะขอเชิญกำนันจาตุพัฒน์เพียซ้ายกำนันตำบลเสมากำนันสุรัตน์สังวิไลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินและกำนันตำบลบุ่งที่เหล็กกำนันธงชัยสุวรรณกำนันตำบลโนนท่าและกำนันโกสินทูลสูงเนินกำนันตำบลมะเกลือใหม่ค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดร้องเพลงค่ะบัตรนะคะผู้รับรางวัลนางสาววิไลลักษณ์ถีระภารภาพรค่ะตำบลกุดจิตขอเชิญรับรางวัลนะคะโดยท่านกำนันโกสินทร์ภูมิทูลสูงเนินกำนันตำบลมะเกลือใหม่ค่ะรางวัลชมเชยอันดับ1 นะคะเงินรางวัล800บาทขอเรียนเชิญกำนันธงชัยสุวรรณกำนันตำบลโนนท่ามอบรางวัลแก่นางพิสมัยยุคอานันต์จากตำบลมะเกลือใหม่ค่ะเทียซ้ายกำนันตำบลเสมามอบรางวัลแก่นางจิราพรสันฉิมพลีค่ะจากตำบลบุ่งขี้เหล็กค่ะต่อไปรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรขอเรียนเชิญกำนันสุรัตน์สังวิไลประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเนินและกำนันตำบลบุ่งที่เหล็กมอบรางวัลแก่นายสมัยขอสืบจากตำบลเสมาค่ะรางวัล 2,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสัตติธรเลิศสำโรงนายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเนินและภริยาท่านนายอำเภอสูงเนินมอบรางวัลชนะเลิศแก่นายวัชรากรเพ่งขุนทศจากตำบลมะเกลือเก่าค่ะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะI'm sorry.
และขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรางวัลขยับขึ้นมาด้านหน้าเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะได้ถ่ายภาพพร้อมกันค่ะค่ะก็ยินดีขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะค่ะเชิญผู้เข้าประกวดค่ะทั้ง14ท่านนะคะเรียนขอเรียนเชิญนักร้องประเภทประชาชนทั่วไปขึ้นบนเวทีตามหมายเลขเลยนะคะเราจะได้กลับบ้านไปนอนกันนะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราก็ยังมีงานต่อค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เชื่อเฉือนกันด้วยฝีมือจริงๆนะคะเสียดายว่าเราไม่ได้แยกชายหญิงนะคะกรรมการก็เสียดายแต่คะแนนเชื่อเฉือนกันนะคะคณะกรรมการทุกคนมีมติเห็นพ้องต้องกันต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาสร้างบรรยากาศสร้างสีสันนะคะด้วยความตั้งใจทุ่มเทค่ะเดี๋ยวเราฟังประกาศผลค่ะค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะท่านมนตรีพัฒนาจุรีพันธ์ท่านผู้รับอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ท่านวรนันทาพัฒนาจุรีพันธ์ท่านผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ดร.พันเทพพัฒนาจุรีพันธ์ท่านผู้อำนวยการรองทิติวรดารองพัฒนาจุรีพันธ์รองผู้อำนวยการและรองชนทิชาพัฒนาจุรีพันธ์รองผู้อำนวยการขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกวดร้องเพลงในวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญค่ะชมเชยอันดับ2เงินรางวัล700บาทพร้อมเกียรติบัตรขอเชิญรองชนทิชาพัฒนจุรีพันธ์รองผู้อำนวยการมอบรางวัลให้แก่นางสาวสุพรรณสามโมงสูงเนินค่ะชมเชยอันดับ1เงินรางวัล800บาทพร้อมเกียรติบัตรขอเรียนเชิญรองทิติวรดาพัฒนจุรีพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์มอบรางวัลให้แก่นายสำราญอามาตพลค่ะนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรขอเรียนเชิญดร.พันเทพพัฒนจุรีพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์มอบรางวัลให้แก่นายนพวิทย์นิพิษพันธ์ค่ะชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรขอเรียนเชิญนะคะคุณวรนันทาพัฒนจุรีพันธ์ท่านผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์มอบรางวัลแก่นายเกียรติศักดิ์นาคประกอบค่ะค
ค่ะต่อไปเลยนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมเพื่อรางวัลและเกียรติบัตรดิฉันขอเรียนเชิญท่านมนตรีพัฒนจุรีพันธ์ท่านผู้รับอนุญาตโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์มอบรางวัลให้แก่นางสาวกรการแสงล่าค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทุกท่านนะคะขอเชิญผู้ได้รับรางวัลก้าวขึ้นมาด้านหน้านะคะจากเล็กน้อยค่ะผู้รับรางวัลนะคะก้าวขึ้นมาข้างหน้านะคะเพื่อถ่ายภาพพร้อมกันนะคะค่ะถ่ายภาพร่วมกันค่ะนี่ก็เป็นรางวัลสุดท้ายของรุ่นประชาชนทั่วไปนะคะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจการประกวดร้องเพลงไมค์ทองคำงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินนะคะครับรับรูปผลแล้วนะครับขออนุญาตปิดไลฟ์สดนะครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะโดยท่านผอ.จิตจามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆมอบให้แก่คณะกรรมการทุกท่านค่ะค่ะท่านแรกนะคะค่ะท่านดร.พิเชษฐ์โคนกระโทกผู้อำนวยการโรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ค่ะค่ะต้องปิดไหมค่ะคุณสิทธินันท์ภูลายศรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนินนะคะต่อด้วยคุณสมควรนะคะแก้วชูศิลป์ข้าราชการบำนาญนะคะแล้วก็ท่านดร.พันเทพพัฒนจุรีพันธ์ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ค่ะแทนคำขอบคุณนะคะจากท่านผอ.จิตจาที่หนองสังค่ะปิดไหมไม่ปิดงานค่ะและขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะขอกราบเรียนท่านนายอำเภอกล่าวแสดงความยินดีและกล่าวปิดงานในวันนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะค่ะและขอกราบเรียนเชิญผู้นำชุมชนทุกท่านเมื่อสักครู่นี้ขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะกราบเรียนเชิญท่านปลัดอาวุโสอำเภอสมเนินค่ะและทีมงานของอำเภอสูงเนินด้วยค่ะขอกราบเรียนเชิญทุกท่านค่ะนะครับก็กราบเรียนทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันร้องเพลงไมค์ทองคำในงานส้มโอของดีเมืองสูงเนินประจำปี2516ทุกท่านนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางท่านผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับและก็ทีมงานนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ในส่วนข้าราชการต่างๆนะครับที่เราได้จัดงานวันนี้สำหรับการประกวดร้องเพลงวันนี้นะครับผมต้องถือว่าสนุกสนานนะครับวันนี้มีคนมาชมเยอะมากนะครับก็ต้องขอบคุณในส่วนที่ทุกท่านมีส่วนร่วมทำให้การจัดการส้มโอของดีบนสุนเนินนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ในการประกวดร้องเพลงเนี่ยจบไปได้ดีแล้วก็ผมหวังว่านะครับพวกเราก็คงจะจดจำนะครับวันนี้ถือว่าพวกเราได้มาร่วมกันที่จะจัดงานเหมือนงานลื่นเริงนะครับผมดูวันนี้นะครับทุกภาคส่วนนะครับออกมาร่วมกันนะครับหลายอย่างที่เราจัดงานเนี่ยนะครับเป็นมุ่งหมายจริงเราอยากให้ทางพี่น้องจังหวัดสุขเนินนะครับได้ออกมาสนุกสนานกันได้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับมาซื้อของนะครับเราจะจัดงานลักษณะเหมือนคล้ายงานวัดนะแต่ผมอยากให้คนออกมาเยอะๆนะวันนี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับที่มีพี่น้องประชาชนนะครับออกมาร่วมกันนะครับในการ
ชมการประกวดร้องเพลงในวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณทุกท่านนะครับดีครับนะครับปิดลงอย่างสวยงามครับขอบคุณที่มาร่วมติดงานนะครับมี3เพลงผมบอกแล้วครับก็เป็นท่านส่งบทเพลงให้ผมแล้วนะฮะก็เป็นเค้าเรียกว่าปาร์ตี้ไม่เป็นไรฮะร้องเพลงกูซิงคิวปาร์ตี้ฮะจบแล้วนะเอาทีมงานปกครองนะอยู่ข้างหลังเนี่ยว่าเวทีหน่อยฮะนำโดยนายผู้ใหญ่นะฮะท่านผู้ใหญ่นบเพลงมีไหมเนี่ยมีครับมีครับเอาหมอลำล้วนๆนะสบาย
ปลัดอำเภอนะครับนะฮะนี่ก็ไม่มีแทนความขอบคุณวันนี้ก็มีความสุขนะฮะ